สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาที่สวนหย่อมของที่ทำงานที่ทำงานนี่มันเป็นมีหลายสาขานะคะตรงนี้มันที่ที่ใหญ่ที่สุดก็เลยวันนี้เจ้านายเชิญมาขอบคุณพนักงานกินพิซซ่ากันค่ะบรรดาเห็นดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยก็เลยจะส่งให้เพื่อนๆดูนะคะอย่าเบื่อกันนะคะดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแต่อย่าถามนะคะว่าชื่ออะไรไม่รู้จักชื่อนะคะมาดามจะส่องให้ดูเนี่ยมันมีผึ้งมีอะไรด้วยเนี่ยสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆแล้วสวนหย่อมก็เขาจัดไว้สวยงามมากนะคะมาดามจะให้เดินไปดูจะพาเดินดูนะคะนี่ค่ะสีเขียวสีเหลืองสีตะนันโซ่ดิบรู้มันหยอดิบรู้มันเซ่เยอะเกินจะอยากใช้พี่ให้หน่อยก็หยออย่าแล้วให้ชิกไปไม้ในไฮมัดเชิญเชิญในเกณฑ์ใจหลังเดี๋ยวสีไว้เดี๋ยวเกณฑ์เดี๋ยวไทยหลังแค่ช่วยกับพลังจะบ่มีอะไรเคยเลยโย่โย่ฟินล่ะโย่แต่กิฟต์อันตรีหลานเกณฑ์ไว้กับเซ่ไฮต่อโย่ดีเซ่สมบอกเซ่ไฮเดย์เซ่สองเกณฑ์ชื่นเนี่ยเดี๋ยวแกแฟ้จะซีนนั่นดีอ่ะหยออีกเอาชาวไปไตรลิ้นเด่นโอเป็นเกนไตรลิ้นเด่นชาวไปเยอะหาไปกันอย่าอย่าหอยเตชิฟนี่ไอลาดุงเป็นพิซซ่าเอสเซนโตเทลาสเกนหยอหยอตัสวิสหยอตัสเวียทูสตีลุยเทนโนฟิคุสชาวฟิหยอแต่ก็มีอะไรดาวโตตาใสหยอหยอฟีเลสลาวิตอยากเก็นอยากชินตาเทรานาวิตอยากชินตาเทรานาวิตไปดิพิซซ่าพิซซ่าจุดเอเซนเพื่อพาโซนานอาฮาพาโซนานอยากอยากเป็นเจสอยากเราเป็นเกนีเอสอยากอยากอยากเอาพิซซ่าเอาพิซซ่าเจนานอวิกิตนันเกนขอโทษได้นะคะมัวแต่คุยคนแก่เขาเดินมาเห็นพอดีเลยดอกไม้มีแต่สวยๆนะคะนี่อุ้ยดูสินะดอกอันนี้ยิ่งสวยเลยนี่เหมือนดอกบ้านเรานะคะแต่ไม่สวยงามมากเลยสวยที่สุดสวยถึงสวยที่สุดนะคะนี่ค่ะมีระฆังด้วยนะคะนะมีระฆังด้วยมันดันได้ดูระฆังนะคะสวยงามมากเลยให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะได้สดชื่นไปกับมาดามเห็นสิ่งสวยงามแล้วเราก็เพลินตาเพลินใจนะคะมาดามขอโวยพรให้เพื่อนๆทุกคนจงโชคดีนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงทำอะไรก็สมปรารถนาขอให้เฮงๆรวยๆผ่านกฎกันทุกคนนะคะคนเขาก็สนใจว่ามันพูดภาษาอะไรวะมายืนข้างๆเราก็อยากให้เพื่อนๆดูความสวยของมันนะอันนี้มีพึ่งด้วยอันนี้มีพึ่งด้วยจะดูด้วยนั่นบินหนีรู้ตัวว่าบินหนีด้วยนะนี่เราจะสั่งให้ดูสวยมากอันนี้เป็นที่ใหญ่นะคะที่ทำงานที่ใหญ่มาดามไม่ได้ทำตรงนี้แต่วันนี้มาเพ
เพื่อจะมากินพิซซ่ากับเขานี่ค่ะดอกอันนี้ก็สวยสีเห็นไหมคะสวยมากเลยแล้วค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมาดามต้องขอโทษเพื่อนๆนะคะคนไหนที่มาดามยังไม่กดให้หรือไปไม่ถึงสกิดมาเลยนะคะสกิดมาเพราะว่าแหมขอโทษจริงๆมาดามนะแก่แล้วก็ไม่ได้ว่าแก่แล้วแก่เลยนะคะแก่แล้วก็อยากจะติดตามน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะมาดามกะปิทันเนอร์